เรียนท่านคณาจารย์นะครับทุกท่านครับผู้เข้าร่วมรับฟังนะครับวันนี้กับผมวรเชษฐ์นาดีครับขออนุญาตนำเสนอหัวข้อนำเสนอวิจัยนะครับเรื่องการประเมินโครงการสถานศึกษาปลอดภัยโดยใช้รูปแบบ CBS โมเดลนะครับโรงเรียนบ้านโคกล่างนนท์กอกสามัคคีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดมศึกษาขอนแก่นเขต3ครับโดยในการทำวิทยานิพนธ์ในครั้งนี้นะครับได้รับการอนุเคราะห์จากท่านรองศาสตราจารย์ดร.จตุรงค์ธนศิรังกุลนะครับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์นะครับครับในสถานการณ์ปัจจุบันนะครับความปลอดภัยเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่แวดวงการศึกษาเรากำลังบูมณตอนนี้นะครับครูเวียนถูกยกเลิกนะครับประจวบเหมาะกับการที่กระผมทำวิทยานิพนธ์เรื่องนี้นะครับซึ่งความปลอดภัยเนี่ยเป็นปัจจัยหนึ่งนะครับที่ส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพการศึกษาเรียนรู้ของผู้เรียนนะครับดังนั้นการรักษาหรือว่าการสร้างความปลอดภัยในโรงเรียนในสถานศึกษาเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับเป็นภารกิจที่สำคัญของสถานศึกษานะครับที่จะต้องมีแนวนโยบายในการรักษาความปลอดภัยนะครับดังนั้นนะครับโครงการสถานศึกษาปลอดภัยเนี่ยจึงเป็นโครงการที่ทางสพฐ.นะครับได้กำหนดมาตรการขึ้นมาเพื่อป้องกันและดูแลความปลอดภัยให้กับบุคลากรทางการศึกษานะครับรวมทั้งนักเรียนในสถานศึกษานั้นๆ นะครับโดยยึดความปลอดภัยของผู้เรียนเนี่ยเป็นที่ตั้งนะครับทั้งทางด้านร่างกายจิตใจสิทธิเสรีภาพทางสังคมนะครับนะครับในการประเมินโครงการครั้งนี้นะครับทางเรียนบ้านข้างล่างเมืองกอกได้ดำเนินการทำโครงการสถานศึกษาปลอดภัยมานะครับผมก็เลยได้เลือกทำการประเมินโครงการนี้โดยนำ CBS model มาใช้ในการประเมินนะครับทั้ง4ด้านหลักนะครับด้านบริบทด้านปัจจัยเบื้องต้นด้านกระบวนการและด้านผลผลิตนะครับรวมทั้งนะครับในด้านผลผลิตยังประเมินอีก4ด้านย่อยนะครับวัตถุประสงค์ของการวิจัยในครั้งนี้นะครับก็เพื่อประเมินโครงการสถานศึกษาปลอดภัยนะครับโดยใช้ CBS model นะครับและเมื่อประเมินแล้วนะครับเรานำผลนะครับข้อที่น้อยที่สุดนะครับไปศึกษาหาแนวทางการจัดกิจกรรมตามโครงการนะครับเมื่อนะครับเราประเมินแล้วนะครับเราทำให้เราทราบถึงผลการวิจัยนะครับผลการทราบถึงผลการดำเนินโครงการสถานศึกษาปลอดภัยนะครับเมื่อเราได้ผลแล้วนะครับเรานำผลที่ได้นะครับไปหาแนวทางการส่งเสริมการจัดกิจกรรมตามโครงการนะครับและก็เมื่อได้ผลลัพธ์แล้วนะครับก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งสถานศึกษาอื่นที่มีบริบทคล้ายคลึงกันเนี่ยสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้นะครับครับกรอบแนวคิดในครั้งนี้นะครับก็มาจากโครงการสถานศึกษาปลอดภัยนะครับแล้วเรานำ CBS model มาใช้ในการประเมินนะครับเมื่อเราประเมินแล้วก็จะได้เป็นแนวทางส่งเสริมนะครับในการวิจัยครั้งนี้นะครับผู้วิจัยนะครับได้แบ่งออกเป็น2ระยะนะครับระยะแรกก็คือประเมินตัวโครงการนะครับก็จะใช้วิธีการประเมินนะครับโดยประเมินแบบเลือกแบบเจาะจงนะครับก็คือเจาะจงเลือกในโรงเรียนเราเลยนะครับในชุมชนของเราเลยนะครับโดยนะครับก็จะประเมินนะครับที่ผู้บริหารสถานศึกษาครูและบุคลากรนักเรียนแกนนำนะครับผู้ปกครองนักเรียนแล้วก็เป็นคณะกรรมการสถานศึกษานะครับหลังจากประเมินแล้วนะครับก็นำผลจากการประเมินนะครับไปหาแนวทางการส่งเสริมการจัดกิจกรรมนะครับโดยนำไปสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒินะครับเพื่อขอแนวทางจากท่านนะครับนะครับผลการประเมินโครงการนะครับก็พบว่าผู้ประเมินส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นนักเรียนโครงการแล้วก็ผู้ปกครองนะครับแล้วก็เป็นครูผู้สอนนะครับคณะกรรมการแล้วก็ผู้บริหารตามลำดับนะครับด้านบริบทนะครับผลการประเมินเนี่ยอยู่ในระดับมากที่สุดนะครับด้านปัจจัยเบื้องต้นนะครับก็พบว่าอยู่ในระดับมากนะครับด้านกระบวนการนะครับก็พบว่าอยู่ในระดับมากและด้านผลผลิตนะครับก็ที่ประกอบไปด้วย4ด้านย่อยนะครับโดยภาพรวมนะครับพบว่าอยู่ในระดับมากเช่นกันนะครับเมื่อเราได้ผลแล้วนะครับเราจึงนำไปสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อหาแนวทางการส่งเสริมกิจกรรมนะครับผู้ทรงคุณวุฒินะครับได้ให้แนวทางนะครับด้านแรกนะครับก็คือแนวทางการส่งเสริมนะครับก็คือใช้กระบวนการการมีส่วนร่วมนะครับ
ด้านปัจจัยเบื้องต้นนะครับก็คือใช้การสร้างความตระหนักนะครับความเข้าใจร่วมกันนะครับด้านกระบวนการนะครับก็คือมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดูแลประสานงานนะครับอย่างชัดเจนนะครับมีการทำสื่ออุปกรณ์ต่างๆนะครับด้านผลผลิตนะครับก็คือมีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามโครงการนะครับที่เหมาะสมส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ของผู้เรียนนะครับและแนวทางส่งเสริมเพิ่มเติมนะครับก็คือผู้สนับสนุนนะครับได้ให้แนวทางว่าต้องมีการกำหนดมาตรการนะครับและก็สามารถปฏิบัติตามมาตรการได้นะครับมีการพัฒนาดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องนะครับมีช่องทางประสานมีการเผยแพร่ข้อมูลนะครับสารสนเทศเกี่ยวกับความปลอดภัยนะครับนะครับสรุปผลนะครับก็คือนะครับจากแบบประเมินนะครับพบว่าผู้ตรวจส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นนักเรียนนะครับในด้านบริบทนะครับอยู่ในระดับมากที่สุดมากที่สุดนะครับส่วนในด้านอื่นๆจะพบว่าอยู่ในระดับมากนะครับเมื่อทราบผลนะครับจึงนำไปหาแนวทางการส่งเสริมการจัดกิจกรรมนะครับจากผู้ทรงคุณวุฒินะครับก็สามารถสรุปได้ว่านะครับโครงการสถานศึกษาปลอดภัยของเดียร์บัตโคลาโนนกอกนะครับควรส่งเสริมในเรื่องของความร่วมมือกับภายนอกการเผยแพร่โครงการนะครับการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยนะครับแล้วก็การส่งเสริมทรัพยากรครับและข้อเสนอเนี้ยนะครับก็ควรจะมีการประสานกับชุมชนนะครับในการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความปลอดภัยด้านต่างๆนะครับควรส่งเสริมให้ชุมชนเนี่ยได้เห็นถึงประโยชน์และความสำคัญนะครับแล้วก็ควรมีการเปรียบตัวอย่างนะครับสำหรับข้อเสนอเนี้ยในครั้งต่อไปนะครับก็ควรมีการเปรียบเทียบความคิดเห็นนะครับต่อการดำเนินโครงการของบุคลากรที่รับผิดชอบโครงการในลักษณะคล้ายกันนะครับแล้วก็ควรมีการหาวิจัยนะครับเพื่อหาแนวทางป้องกันอุบัติเหตุโดยใช้รูปแบบการดำเนินงานครับและในโอกาสนี้นะครับขอนะครับกับผมก็ให้ขอความเมตตาความอนุเคราะห์จากท่านคณะกรรมการนะครับช่วยชี้แนะนะครับเพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาต่อไปนะครับขอบคุณครับ